อาจารย์เจตนะครับอาจารย์สวัสดีครับ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 ชัดเจนไหมครับอาจารย์ชัดเจนนะครับอาจารย์ตกลงแล้วเรื่อง GT 200นี่ยังไงฮะอาจารย์ไม่ควรจะต้องไปตรวจสอบอีกแล้วใช่ไหมครับคือใครๆก็โดยเฉพาะผมก็คิดว่าเรื่องมันจบไปนานแล้วใช่ไหมครับครับมันจบขนาดที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่ยถูกฟ้องศาลเจ้าของถูกดำเนินคดีแล้วก็ออกจากคุกแล้วนะก็คือจำคุกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าแล้วก็ยังมีกรณีของการที่มันเป็นข่าวแล้วประเด็นของการกลับเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่แค่การกลับมาในเครื่องเฉยๆแต่ว่ามีการใช้งบประมาณกับเครื่องอีกก็เลยผมว่าคือตรงนี้เป็นประเด็นที่ทำคนชุนมาว่าเราจะต้องเสียเงินกับเครื่องจีนที่สองเราอีกเหรอครับแต่ว่าทางกองทัพบกทางกลาโหมเขาก็บอกว่าคือมันก็ต้องตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายครับอาจารย์ตอนนี้เรามานั่งดูไทม์ไลน์อย่างผมนุ่มไล่ดูไทม์ไลน์แล้วข้อมูลมันเริ่มชัดขึ้นในวันสองวันนี้ที่มีการโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยครับมันยิ่งเห็นภาพชัดว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทดสอบอีกเลยเพราะการบอกทดสอบทุกเครื่องนะครับอธิบายให้ฟังว่าก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเก่ามาตั้งแต่ปี2552ที่ผมออกมาปวดเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ปี53คือปีที่เราจะทดสอบกันจนกระทั่งสังคมรู้ว่าเครื่องมันใช้งานไม่ได้จริง53ก็เราก็เริ่มมีการแกะเครื่องให้ดูแล้วว่าข้างในเป็นเครื่องเปล่าๆพอถัดมาเนี่ยปี2555ซึ่งก็คือทางด้านของสวทช.ทางศูนย์ P-Tech ของเขาเนี่ยก็เอาไปลองทดสอบดูว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ล่ะเช่นมันมีประจุไฟฟ้าบ้างไหมที่มันแอบอ้างว่ามีไฟฟ้ามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่มีเลยซึ่งตรงนี้เข้าใจได้ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้จะเป็นเครื่องมือขั้นสูงแต่ว่าผลการทดสอบอันนั้นน่ะซึ่งเป็นการสุ่มเครื่องมาคือในประเทศไทยเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีเครื่องประมาณอยู่พันเครื่องแล้วก็ที่กองทัพนี่อยู่700กว่าเครื่องเนี่ยเราสุ่มเครื่องมาส่วนนึงมาทดสอบเนี่ยผลการทดสอบนั้นสามารถนำไปใช้ศาลเลยนะไม่ว่าที่เจอส่วนตัวผมเองก็ไปให้ปากคำมาหลายศาลแล้วแล้วก็มีชนะที่ศาลอาญาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ก็ชนะแล้วปปช.ก็เอาผลอันนั้นไปใช้ในการชี้มูลความผิดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันตรวจรับแล้วหรือแม้จากกรณีของที่กองทัพบกเพิ่งมาเปิดเผยตรงนี้ว่าไปฟ้องศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางก็ตัดสินให้เอกชนชำระค่าเสียหาย687ล้านเนี่ยก็ใช้จากผลที่บอกว่าทำการสุ่มเครื่องมาซึ่งในภาพรวมเนี่ยทุกคนเห็นภาพอยู่แล้วแหละว่าเครื่องทุกเครื่องเนี่ยมันก็คือกันแหละในคำตัดสินก็พูดด้วยซ้ำว่าทุกเครื่องพวกนี้ก็คือเครื่องล็อตเดียวกันสเปคเดียวกันจากบริษัทเดียวกันก็สามารถใช้ทันกันได้นะครับผมกำลังจะดูผลล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีคำสัมภาษณ์จากท่านอัยการสูงสุดมาว่าจริงๆเคยแนะนำเหมือนกันเรื่องบอกว่าให้ตรวจชุกทั้ง700เครื่องแต่แนะนำตั้งแต่ปี60ตั้งแต่นู่นก่อนที่จะมีเรื่องมาฟ้องศาลปกครองกันเพราะจริงๆณวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าแค่ผลของการใช้เครื่องที่เป็นตัวแทนเนี่ยสามารถใช้ฟ้องได้หมดเลยนะครับและล่าสุดของล่าสุดก็คือว่าที่ตอนนี้มีการอ้างว่าเดี๋ยวทางบริษัทเขาจะมาฟ้องกลับมาจะอุทธรณ์เครื่องชั้นสูงไปอีกเนี่ยทางเอกชนก็ถอนอุทธรณ์คดีจากศาลปกครองกลางไปแล้วด้วยก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นใหญ่ๆเดิมที่จะต้องไปทดสอบเครื่องครับก็เป็นคำถามว่าทำไมเราต้องเสียงบประมาณกับเรื่องนี้อีกครับล่าสุดที่เมื่อกี้นี้อาจารย์เจตบอกก็คือเอกสารสูงสุดทางด้านของคุณประยุทธ์เพชรคุณนะฮะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าคือการจ้างตรวจ GT 200ตัวเลขตั้งงบมา7ล้าน5แสนกว่าบาทเนี่ยคดีจบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องตรวจอีกหลังศาลปกครองสูงสุดสั่งให้จ่าย600กว่าล้านดังนั้นเรื่องนี้ก็คือไม่ก็ไม่ต้องตรวจแล้วคือมันถือว่าจบแล้วถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับมันก็เลยเกิดการหยิ่งเบนประเด็นเกิดขึ้นว่าเอ๊ะตกลงเราทำไปทำไมแล้วถ้ายังทำแต่จริงๆแล้วมันเพื่อประโยชน์ใดอย่างที่ผมเกิดนะครับว่าในเชิงสมมติวิทยาศาสตร์ก็ตามหรือเชิงการตรวจรับจุดตั้งต่างๆสมมติเราสั่งซื้อวัคซีนมา 1,000 ขวดอย่างเงี้ยแล้วเราสงสัยว่าถูกหลอกเนี่ยเราต้องเปิดมาเทสทั้ง 1,000 ขวดไหมถึงจะรู้ว่าถูกหลอดก็ไม่ใช่แต่จะเป็นกระสุนเป็นอาวุธอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดณวันนี้โดยโครงสร้างมันเนี่ยก็เราก็รู้กันทั้งประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์หลอกลวงแน่ๆแต่ทำไมเรายังมีความคล้ายๆเหมือนความฝันนิดหรือเปล่าว่ามันอาจจะมีสักเครื่องนึงที่ตรวจแล้วเจอไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยหลายๆคนก็จะมองว่าหนึ่งก็คือว่าเรามาสิ้นเปลืองงบประมาณทำไมสิ้นเปลืองแรงงานของ P-Tech เนี่ยเขาต้องมานั่งทำ700กว่าเครื่องเอาเครื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเปลืองแรงหรืออย่างที่สองคือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมทำไมจะต้องมาตรวจสอบแบบนี้มันเอาไปใช้อย่างอื่นๆเช่นเรื่องของผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อเนี่ยเอาได้ประโยชน์จากการที่มีการมาตรวจเครื่องทั้งหมดอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอ๋อ
เอ๊ะแล้วทางอาจารย์เจตได้คุยกับท่านผอสวทชบ้างหรือยังฮะเห็นอาจารย์ฝากไปถึงพี่สุกิจในที่ก่อนหน้านี้ฮะคือท่านเป็นว่าที่ครับพอเดี๋ยวอีก3เดือนท่านจะรับตำแหน่งท่านก็บอกว่าโยนมาทำไมเผือกร้อนมาถึงมือก่อนที่จะรับตำแหน่งอีกคนท่านก็บ่นว่าคนก็ติดต่อถามท่านเยอะเลยก็บอกว่าโอ้โหคือดูไว้หน่อยก็มันคงเป็นเรื่องในอนาคตต่อไปอย่างพรีเทคเนี่ยผมเคยทำงานร่วมก็รู้ว่าเป็นองค์กรคือทั้งหมดเนี่ยทุกคนของสวทชทำงานด้วยจิตใจอันดีตามที่มีการส่งมาเป็นแต่ว่าอย่างวันนี้เราก็มีคำสัมภาษณ์ของท่านผอพรีเทคเหมือนกันว่าท่านก็เคยถามกลับไปเหมือนกันว่าผลก็เคยใช้แล้วเนี่ยทำไมต้องทำซ้ำอีกทางกองทัพก็บอกว่าจะเอาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็รับผิดชอบตามที่พูดง่ายก็คือมีคำสั่งมามีขอความร่วมมือมาแต่มันก็จะต้องโยนกับที่ทางกองทัพว่าเอ๊ะคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะไปตรวจทุกเครื่องทำไมมันมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่หรือว่าเรื่องงบประมาณหรืออะไรเงี้ยท่านที่จริงๆผมนั่งไล่ไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำเลยครับดังนั้นตอนนี้ครับมีมุมมองทั้งของอาจารย์เจตโอเคเป็นหนึ่งในอดีตกรรมการที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ GT 200แล้วก็มีทั้งในมุมของว่าที่ผอ.สวทช.ใช่ไหมฮะพูดถึงเรื่องนี้มีทั้งในมุมของทางอัยการสูงสุดด้วยเนี่ยที่เป็นรองโฆษกท่านออกมาชี้แจงเบื้องต้นมุมมองเหล่านี้พอจะมีน้ำหนักที่จะทำให้กองทัพเนี่ยเขาเปลี่ยนการตัดสินใจไหมฮะผมว่าประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเนื่องจากว่าท่านสสจิรัตน์เนี่ยท่านเอามาอภิปรายในสภาถึงงบประมาณที่มันผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ในงบที่ผ่านไม่มีโครงการนี้แต่อยู่ๆก็มีงอกมือโครงการนี้ขึ้นมาท่านก็มาอ้างในเชิงว่าต่อไปงบเราจะผ่านต่อไปในอนาคตจะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่าฉันถ้าแปลไม่ผิดก็คือว่ามันจบแล้วสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็คือเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วงบประมาณก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนะครับแต่มันน่าเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วหรือเปล่านะว่าในการใช้งบประมาณของประเทศไทยเราจะตอนในส่วนของกองทัพในส่วนของกลาโหมเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่อยากจะตรวจสอบได้ค่อนข้างลำบากมันมีหลายอย่างที่ถ้าประชาชนเราไม่หูไวตาไวเราก็จะไม่รู้เขาทำอะไรครับผมอ้าวอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ประชาชนอย่างเราท่านทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยก็ในเมื่อเราฟังข้อมูลแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องตรวจเลยนี่นาคดีในต่างประเทศก็จบไปแล้วติดคุกจนออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย7ล้านกว่าไม่ใช่เงินบาท2บาทนี่นามันก็เงินภาษีพวกเรานี่นาใช่เราได้แต่มองตาปิบๆแล้วครับอาจารย์ผมว่าในมุมนึงเนี่ยนะเหตุการณ์อันนี้ของตกตะวันเนี้ยแล้วมองในแง่ดีมันก็เป็นประโยชน์ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องนี้กับขึ้นมาคือสังคมเนี่ยมันเหตุการณ์มันผ่านมา12 13ปีแล้วจนคนก็ลืมไปเยอะหรือถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เคยดูเรื่องผมไม่ได้เห็นการตอบโต้ในโซเชียลของคนบางกลุ่มเหมือนกันว่ากองทัพทำถูกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้คือแสดงว่าคุณไม่รู้ว่าในอดีตมันเคยเกิดปัญหาอะไรแต่วันนี้มันรู้สึกให้เห็นเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งซึ่งอุทาหรณ์ไม่ใช่แค่เฉพาะของสังคมไทยโดยรวมแต่ก็คือสะท้อนไปที่หน่วยงานเองหรือซ้ำจะเป็นกองทัพก็ตามหรือหน่วยงานอื่นๆว่าการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยคุณต้องพิจารณาให้ดีกว่านี้คุณต้องมีความโปร่งใสให้คนตรวจสอบได้ถ้าเราจำเหตุการณ์เมื่อสุดปีก่อนได้คือมันมีแต่บรรยากาศการไม่ให้ตรวจสอบครับการเราเรียกร้องยังไงก็ไม่ให้ตรวจสอบอะไรเงี้ยกว่าความจริงมันจะปรากฏฉะนั้นอย่างวันนี้เหมือนกันก็คือว่าทุกคนก็ได้แต่แชร์รูปเก่าๆนั่นแหละเอารูปเก่าๆเอาวิดีโอเก่ามาดูแล้วก็มาขำกันว่าเราเคยเกิดอย่างนี้แล้ววันนี้มันยังไม่จบอีกเหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็หวังว่าจะจบจริงๆสักที10ปีแล้วนะฮะเอ๊ะอาจารย์แต่ทีนี้คือบางคนก็ยังคาใจว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าการตั้งงบมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานอะไรบางอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลเราสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดย้อนหลังได้ไหมฮะหรือถ้ามันระงับไม่ทันนะถ้ามันระงับไม่ทันเนี่ยแต่มันตั้งงบไปแล้วอนุมัติผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยมันเอามันดำเนินการย้อนหลังอะไรได้บ้างไหมฮะอาจารย์ปกติในเชิงกฎหมายมันมีอยู่แล้วครับในเรื่องการฟ้องชนละเมิดอยู่แล้วว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันมีมาตรา157ที่เราชอบพูดกันบ่อยๆเรื่องเราเป็นแบบว่าที่หรือว่าทำแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถจะฟ้องร้องได้นะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าเคสนี้จะมีใครจะไปฟ้องร้องเท่าไหร่เพราะที่ก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะเพราะทุกคนก็จะมีข้ออ้างเช่นกองทัพก็อ้างว่าทางนู้นแนะนำใหม่ทีอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหมือนกับทุกคนก็มีข้ออ้างจริงแต่ว่ามันทำให้เราได้สังเกตมากขึ้นว่าเราควรจะมีปากมีเสียงกันได้มากขึ้นนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับก็คือผมกล้ามาพูดถ้าเป็นเราย้อนกลับไปหลายเป็น10ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่อยู่ในบรรยากาศที่เราจะสามารถจะคิดใจจะวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่ได้กับเรื่องอย่างนี้ครับตอนนี้ผมว่าเราชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าเรามีเหตุผลเราก็วิจารณ์ได้และหวังจะได้คำตอบที่ดีซึ่งก็น่ายินดีว่าหน่วยงานที่โดนพาดพิงถึงเนี่ยทุกหน่วยงานก็ออกมาชี้แจงทั้งสวทช.ที่เทคการสูงสุดทั้งก็ออกมาให้ข้อมูลกันใหญ่เลยมันก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็ยิ่งเป็นหลักฐานชัดว่าที่ทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับก็หวังว่า
มองว่าจะไม่เฉลี่ยกันอย่างนี้อีกครับสมมติว่า GT 200นะครับสมมติว่าเรารีเซ็ตทุกอย่างหมดเลยเป็นเครื่องที่เราเพิ่งซื้อวันนี้คดียังไม่ตัดสินนะฮะในต่างประเทศการตรวจมันจำเป็นต้องตรวจให้ครบทุกเครื่องไหมฮะอาจารย์โอ้แน่นอนว่าไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ครับเหมือนสมมติว่ามีคนทั้งข้อสงสัยกับกระสุนปืนที่ซื้อมาว่ามีด้านหรือเปล่าจะเป็นยาเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็คือสุ่มตรวจได้แต่มันไม่จำเป็นว่าต้องเช็คทุกอันและยิ่งพอเป็นลักษณะของการที่มันเป็นสินค้าหลอกลวงเนี่ยนี่เห็นภาพชัดคือมันไม่ใช่สินค้าเสื่อมประสิทธิภาพนึกภาพว่าสมมติว่าเรามีรถถัง10คันแล้ว10คันบางคันมันวิ่งไม่ดีเท่าเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ควรจะตรวจทุกคันด้วยเห็นภาพแต่ถ้าเราซื้อเป็นอะไรเขาตอนรอกันนะเป็นรถถังกงเต้กอะไรคือมันแต่โครงแต่ข้างในมันไม่มีเครื่องอะไรเงี้ยครับคุณเปิดมาหนึ่งตัวแล้วคุณจับตัวอื่นว่าเบาๆกระหยงหมดเลยเนี่ยมันก็รู้แล้วมันปลอมครับก็ไม่มีความจะเป็นมันไรแล้วถ้าไล่ตัวอย่างผมถึงได้แซวกันว่าให้ไขควงผมมาอันนึงนั่งเงี้ยให้ก็ได้แล้วก็รู้แล้วว่าข้างในมันไม่มีอะไรทำไมเราต้องมาทำน้ำพริกละลายในน้ำอะไรเงี้ยคือว่าเอางบประมาณไปเข้าเอากระป๋องเปล่าเนี่ยไปเข้าห้องตรวจอย่างดีของตวช.ทั้ง700กว่าเครื่องมันเปลืองเงินมากๆเลยครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถึงเราไม่ยังไม่มีความสรุปขนาดนี้ย้อนเหตุการณ์ไปถึงวันนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าจะต้องตรวจทุกเครื่องหรอกครับเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะฮะอย่างน้อยๆเราเห็นว่าการตั้งคำถามมันก็มีฝ่ายที่ต้องออกมาตอบคำถามและนำไปสู่การตรวจสอบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่กล้าที่จะสังเกตถามหาคำตอบกันมากขึ้นอาจารย์วันนี้อาจารย์ยังกินอิ่มนอนหลับปกติดีอยู่นะฮะครับปกตินะครับอาจารย์ครับดูกล้องกระจกหน้ากระจกข้างทุกอย่างปกติดีใช่ไหมอาจารย์เป็นห่วงฮะคิดถึงอาจารย์ครับผมว่าสถานการณ์ก็ดีกว่าเมื่อ10กว่าปีที่ก่อนเยอะครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะคุณเป็นห่วงคุณไม่ได้ขู่อาจารย์ใช่ไหมไม่เป็นห่วงจริงๆกับในอาจารย์มหาวิทยาลัยผมเหมือนกันอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องคุยกับท่านเพราะท่านเป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพ GT 200